กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ในต่างประเทศเป็นวันคริสต์มาสนะคะแต่พี่ดาทนไม่ไหวค่ะต้องออกมาด่าอยากด่าค่ะด่าตอนที่ชื่อว่าผู้นำเหล่กล้วยกับสื่อกล้วยค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะคุณวาสนานาน่วมนะคะนักข่าวสาวสายทหารชื่อดังค่ะโพสใน Facebook นะคะถึงเหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะว่าผู้นำของไทยคืออายุทธ์เหล่เนี่ยนะคะได้ไปชมงานแสดงสินค้าค่ะเป็นงานแสดงสินค้าราคาถูกของประชาชนคนไทยซึ่งวันนี้เศรษฐกิจห่วยแตกแย่มากดิ่งเหวจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะคะประชาชนบอกเลยนะคะว่าเป็นป่าช้าไปหมดแล้วนะคะทํามาค้าขายไม่ได้นะคะแล้วเป็นไงคะสงสัยลูกน้องค่ะเขียนสคริปต์ให้นะคะว่าเวลาเดินไปนะคะท่านผู้นำต้องทำตัวเนี่ยให้มันกลมกลืนแล้วก็เป็นกันเองกับประชาชนทั่วไปนะคะดังนั้นเดินไปบูธไหนนะคะต้องหยิบจับของเขานะคะโชว์สื่อโชว์กล้องแหมสื่อก็อวยกันจังเลยนะคะท่านคะท่านท่านนายกคะท่านนี้ค่ะท่านนายกคะท่านนี้ค่ะคุณยุทธเล่นะคะได้ความว่าเขาเขียนสคริปต์ให้แสดงความเป็นมิตรกับสื่อเป็นมิตรกับประชาชนคนขายของนะคะแต่ทำเกินทุกทีแล้วด้วยความโง่เป็นควายของมันกับพี่น้องค่ะอะไรรู้ไหมคะเดินไปถึงร้านปลากระป๋องนะคะเข้าไปทักทายหยิบปลากระป๋องเคลื่องใส่นักข่าวค่ะเดินไปอีกหน่อยนะคะหยิบมาม่าทำเป็นแดกมาม่าค่ะพี่น้องครับแล้วก็คว้างใส่นักข่าวนะคะแล้วก็เดินไปถึงกินกล้วยนะคะกินแล้วทำเท่อวดคุยกับคนอื่นเรื่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอากล้วยเคลื่องใส่นักข่าวนะคะแล้วก็พูดว่าไงพี่น้องมันบอกว่าไอ้ขอให้ไอ้กุ้ยเหล่เนี่ยนะคะมันบอกว่าวันนี้อารมณ์ดีเพราะมาดูสินค้าไทยของคนไทยอารมณ์ดีได้แกล้งคนอ๋อมันได้เคลื่อนสื่อนี่นะมันบอกมันได้แกล้งคนพี่น้องคะการเป็นผู้นำบุคลิกของผู้นำเนี่ยนะคะอับอายไปทั้งโลกเลยค่ะเพราะว่านี่คือการแสดงอาการกดขี่มันไม่เท่หรอกนะไอ้ยุทธเล่และที่สำคัญกูอยากจะถามมึงนะว่ามางานแสดงสินค้าราคาถูกและที่มึงหยิบของเขาเคลื่อนมึงจ่ายตังค์หรือเปล่าสันดอนโจรปล้นเขาเก่งปล้นอำนาจประชาชนเนี่ยเลวทรามสุดๆแล้วกราบขอประทานโทษสื่อมวลชนนะคะสำหรับสื่อมวลชนที่ดีๆค่ะส่วนสื่อมวลชนที่อ้อล้อกันอยู่นะคะไม่ทราบค่ะศักดิ์ศรีความเป็นขออภัยค่ะศักดิ์ศรีของความเป็นสื่อมวลชนของคุณอยู่ที่ไหนคะดิฉันอยากจะบอกว่าเขาสารพัดโยนค่ะสารพัดเครื่องใส่คุณตั้งแต่เดี่ยวเอาโพเดียมเครื่องใส่เลยเดี่ยวอะไรนะคะสารพัดอย่างนะคะรูปหัวคุณนะคะเหมือนคุณเป็นลูกไล่เหมือนคุณเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยนะคะเท่มากเลยคะมันอ่อนโยนตรงไหนคะแล้วคุณรู้ไหมคะสื่อน่ะคือกระจกสื่อวันนี้มาสยบยอมให้กับรัฐบาลเผด็จการอย่างเงี้ยนะคะปล้นอำนาจประชาชนคำว่าสื่อของคุณเนี่ยคือการนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะคะให้กับคนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วคุณปิดบังความชั่วร้ายเหล่านี้นะช่วยกันเคลียร์เข้าไปใต้พรมเนี่ยเลิกเป็นสื่อเถอะค่ะเพราะคำว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะคะสมาคมสื่อนะคะไม่ใช่สมาคมใบ้ไม่พูดไม่จามไม่พูดเรื่องเลวๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอายุทธ์เล่สิ่งที่มึงทำเนี่ยนะขอบอกเลยค่ะไม่ได้มีความสง่างามตรงไหนเลยหัวสมองก็ควายเขาเขียนสคริปต์ให้เสือกทำเกินอีกแล้วนะมึงเนี่ยค่ะออกไปซะคืนอำนาจให้สู่ประชาชนตอนแหลบอกว่าปี59หรือแล้วมันก็จะยืดไปเรื่อยใช่ไหมคืนอำนาจให้ประชาชนเดี๋ยวนี้นะวันนี้ด่าในวันคริสต์มาสถ้ายังทำอยู่อีกไม่รู้จักสำนึกปีใหม่ดำจะมาด่าอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ